ในปัจจุบันนะครับโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและในโลกนะครับแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากนะครับประมาณ21รายต่อวันนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราตรวจพบเจอก่อนรู้ก่อนให้การรักษาก่อนเนี่ยผลการรักษาดีกว่าแน่นอนครับแต่ในโรคมะเร็งเต้านมระยะแรกมันไม่มีอาการครับดังนั้นเราเลยต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้ตรวจคัดกรองหรือให้คำแนะนำคนไข้ที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงเข้ามาเจอแพทย์นะครับก็วิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะครับหมั่นตรวจเต้านมนะครับด้วยตัวเองเดือนละครั้ง2ครั้งนะครับถ้ามีอาการผิดปกติทำได้ก็ที่เต้านมรักแร้นะครับหรือมีสารคัดหลั่งไหลจากหัวนมนะครับหรือมีการเจ็บผิดปกตินะครับหรือไม่แน่ใจไม่สบายใจแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจนะครับก็ในปัจจุบันนะครับตามไกด์ไลน์ทั่วไปนะครับของต่างประเทศก็จะแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับที่อายุ40ปีนะครับโดยการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์นะครับผมประมาณนี้ครับครับในส่วนของแนวทางการรักษาโรคมะเร็งเต้านมนะครับในปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นมัลติดิสซิเนอรี่นะครับหรือสหสาขานะครับใช้การผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดยาลงเป้าการฉายแสงนะครับตลอดจนกายภาพหลังการผ่าตัดนะครับทำหลายๆโมดัลิตี้เนี่ยมาทำให้การรักษาดีขึ้นนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคมะเร็งแบบไหนมีออปชันในการเลือกรักษาอย่างไรนะครับตอนนี้ปัจจุบันต้องพูดเป็นการพิจารณาเป็นดิสซีมากนะครับในการเลือกการรักษาให้คนไข้โดยที่ฉะนั้นเราจะเลือกผลการรักษาและแผนการรักษาให้เกิดผลดีที่สุดกับคนไข้ครับครับในส่วนที่เป็นเรื่องของภายหลังการรักษานะครับสิ่งที่เราต้องทำคือต้องกลับมาติดตามการกลับเป็นซ้ำแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับทั้งครอบครัวแล้วก็คนไข้ในส่วนการกลับมาเป็นซ้ำก็คือกลับมาพบแพทย์นะครับ3เดือน6เดือนตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์หรือการวินิจฉัยอื่นที่จำเป็นเช่นการตรวจเลือดนะครับในส่วนการฟื้นฟูต้องมาทำกายภาพบำบัดนะครับฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายที่สำคัญเราต้องดูแลญาติแล้วก็ครอบครัวด้วยเพื่อให้เขามีความรู้ที่จะดูแลคนไข้ได้ด้วยครับก็แนะนำตรวจติดตามแพทย์นัดครับผมถ้าเกิดมีการผิดปกติให้กลับมาพบแพทย์